ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาเล่นพิกการ์ดเหมือนเดิมนะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็คือการเงินของคุณใน1เดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะมีให้เลือก4กองค่ะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4 1 2 3แล้วก็4นะคะให้ท่านตั้งใจอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกหนึ่งกองที่รู้สึกดึงดูดที่สุดและท่านอยากจะเลือกนะคะถ้าไม่ทันก็กดพอสไว้ก่อนนะคะอามขออนุญาตทำนายเริ่มจากกองที่หนึ่งก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1 นะคะได้ใบที่บอกว่า happiness might not consist of just some few things นะคะก็คือความสุขเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างก็ได้มีแค่บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะคุณได้ใบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าการเงินของคุณใน1เดือนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่1คุณได้ Age of Wands นะคะคุณได้ Ace of Wands นะคะ Ace of Wands คุณได้ The Fool คุณได้ The World ดีจังเลยไปนี่หล่นลงมาคุณได้ View of Fortuneพลังงานดีมากนะคะคุณได้ strength คุณได้ six of pentacles นะคะคุณได้ queen of pentacles ดูแล้วพลังงานดีการเงินการเงินดีมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีนะในหนึ่งเดือนนะ Queen of Wands และสุดท้ายThe Magician พลังงานดีมากมากมากนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าพลังงานคุณดีมากๆในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีที่จะต้องช่วยเหลืออาจจะมีคนมาขอช่วยเหลือคุณด้วยมองว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีฐานะอยู่แล้วนะมีเขาเรียกว่ายังไงมีกำลังทรัพย์มีความสามารถในการใช้จ่ายอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็มีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะในเรื่องของการเงินนะมีการขยับขยายถ้าทำธุรกิจเชื่อว่ากำลังขยับขยายกำลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นความสุขจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีความสามารถที่ดีนะเป็นคนที่มีความสามารถที่ดีด้วย The Magician เนาะแล้วก็ The World อีกต่างหากนะคะสำเร็จทุกอย่างเป็นคนเก่งนะ Queen of Wands นะคะแล้วก็คุณอาจจะกำลังมองหาแนวทางในการหาเงินเพิ่มด้วยนะแล้วก็ Queen of Pentacles ขึ้นมาก็คือคุณมั่งมีสีสุขมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของการเงินนะคะมีจนสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วคนอื่นมาขอความช่วยเหลือนะคะต้องบอกว่าอย่างนี้นะอาจจะมีสิ่งที่ต้องจัดการต่างๆคุณก็จะจัดการได้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะมีความเข้มแข็งแล้วก็ละมุนละม่อมในตัวนะคะรู้ว่าจะต้องจัดการแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในเรื่องของการเงินอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีบ้างบางทีที่อาจจะมีหลงๆ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอาจจะมีบ้างนะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีในเรื่องของการใช้เงินนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะเนี่ยก็คุณก็คิดดี
คิดจัดการบริหารจัดการแต่ละสิ่งแต่ละอย่างได้ดีนะคะแล้วก็การเงินต้องบอกว่าใน1เดือนนี้ของคนที่เลือกไพ่ใบแรกนะปังมีการเติบโตขยับขยายสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้แต่อาจจะมีคนมาช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะก็ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะคะก่อนที่จะช่วยใครนะคะแล้วก็มีลู่ทางตลอดเวลาที่จะจัดหาเงินหาทองให้กับตัวเองนะแล้วก็เป็นความสุขเป็นความมั่งคั่งนะคะถ้าทำงานประจำอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลู่ทางใหม่ๆในการหาอาชีพเสริมแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้าทำธุรกิจอยู่แล้วนะก็เป็นการที่มีการวางแผนที่จะขยายธุรกิจแล้วก็มันจะเป็นไปได้สวยด้วยนะแต่ขอให้คุณคิดดีๆนะคะคุณเป็นคนมีความคิดอยู่แล้วแหละแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะจะหยิบจะจับอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดคือกองใบที่หนึ่งนี่คือดีการเงินไม่ติดขัดแล้วก็มั่งมีร่ำรวยนะคะส่วนกระแสกับทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยนะคะต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะใบที่สองคุณได้ไพ่ A good opportunity always come with an effort นะคะก็คือโอกาสดีๆเนี่ยมักจะมากับความพยายามเสมอนะความอุตสาหะพยายามนะคะมาดูกันว่าในเรื่องของการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรการเงินใน1เดือนของคนที่เลือกไพ่ใบที่2จะเป็นอย่างไรคุณได้ justice แสดงว่ามีการใช้ความคิดอะไรบางอย่างตัดสินใจเนาะAce of Cups จะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะหรืออาจจะต้องมีการแบกภาระอะไรบางอย่างด้วยนะ Knight of Cups นะคะมีสิ่งดีๆที่กำลังรออยู่คนอยู่ข้างหน้านะแต่ไปแบบเรื่อยๆ Six of Cups จะมีคนกลับมาช่วยเหลือคุณนะช่วยเหลือคุณหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกลับไปหาใครบางคนแล้วเขาก็จะช่วยเหลือคุณ Two of Pentacles แสดงว่าอาจจะมีในเรื่องของเงินที่มันแบบว่าหมุนเข้าหมุนออกนะคะคนที่เลือกใบนี้ Page of Cups นะคะแต่ว่าคุณเป็นคนความสามารถเนาะอาจจะเป็นแบบกลางๆไม่ว่ายังไงคุณก็จะจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้อย่างแน่นอนนะPage of Swords เป็นคนสู้ด้วยเป็นนักสู้นะคะมั่นใจในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยว The Lovers มีคนช่วยเหลือคุณแน่ๆนะได้รับความรักได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน Nine of Wands อาจจะมีบางทีที่รู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคหยุดนิ่งใช่ไหม Seven of Cups มีความฝันจินตนาการที่อยากจะได้เนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะใบนี้นะคะไพ่ที่แนะนำขึ้นมาก็คือบอกว่าโอกาสที่ดีก็มักจะมาพร้อมกับความพยายามนะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคุณอาจจะมีสิ่งต่างๆนะในเรื่องของการเงินอาจจะมีเงินหมุนเข้าหมุนออกเนาะชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างบางทีแล้วก็จะรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาที่จะต้องจัดการแก้ไขจนบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเหนื่อยจังเลยมีภาระหรือมีอะไรที่จะต้องแบกไว้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นแบบไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่จะประสบความสำเร็จนะเหมือนที่เขาบอกไง A good opportunity always come with an effort ก็คือมันจะมาพร้อมกับความอุตสาหะพยายามคือมันอาจจะต้องใช้ความพยายามเนาะใช้ในเรื่องของการฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆเนาะใช้ความสามารถของคุณที่มีนะคะในการดำเนินการต่างๆแต่คุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยไม่ว่าคุณจะพบเจอกับปัญหาอะไรคุณก็จะสามารถเอาตัวรอดได้หมดนะในเรื่องของการเงินนะแล้วคุณก็มีความคิดที่ดีนะอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการลงทุนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจที่จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเนาะคุณมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะลงมือทำนะแล้วก็จะบอกว่ามันจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณนะคะ
นี่มีคนเก่าๆเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนดูแลนะแล้วก็มันก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเรื่องการเงินนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2นี้นะคะต้องบอกว่ามันจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความสามารถของคุณด้วยใจสู้ของคุณด้วยความเด็ดเดี่ยวของคุณด้วยความสามารถของคุณและการสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกๆสถานการณ์ของคุณความฝันของคุณที่คุณหวังไว้คุณฝันไว้คุณมีการตัดสินใจที่ดีแน่นอนเนาะแล้วก็จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อาจจะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือเนาะความสำเร็จอยู่ข้างหน้านะแล้วก็จะประสบความสำเร็จแน่ๆนะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนที่ดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2ค่ะต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะใบนี้นะคะใบที่3เขาบอกว่า believe that good love is somewhere not so far ให้เชื่อว่าความรักที่ดีเนี่ยอยู่บางที่ที่มันไม่ได้ไกลนะเดี๋ยวมาดูว่าภาพรวมของไพ่จะเป็นยังไงในเรื่องของการเงินใน1เดือนนี้นะคะการเงินใน1เดือนนี้ของคนที่เลือกไพ่ใบที่3เป็นอย่างไร Knight of Wands คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้แน่ๆนะเป็นขาลุยเลยล่ะ Queen of Cups มาช่วยเหลือมั่งมีนะเจอ High Priestess อาจจะมีสิ่งที่จะต้องคิดต้องตัดสินใจให้รอบคอบ Wheel of Fortune เห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่ๆค่ะFour of Wands มีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณนะคะ Page of Wands ทำงานเก่งคิดเก่ง Three of Swords อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้ระเคืองคายหัวใจนิดหน่อยนะจะชาริออทแต่เป็นนักสู้ยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่ๆเนาะมั่งคั่งมั่งมีแน่ๆจะทาวเวอร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอย่างกระทันหันสุดท้ายค่ะจัดเมนต์ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการกระทำของคุณเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะใบนี้ไพ่ที่บอกมาก็คือให้เชื่อว่าความรักที่ดีเนี่ยมันอยู่บางแห่งที่มันไม่ได้ไกลนะคะก็คือถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยใน1เดือนเนี้ยก็ต้องบอกว่าให้คุณมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีเงินนะคะในการเลี้ยงชีพได้นะคะแล้วก็หนทางในการที่จะนำมาซึ่งการเงินเนี่ยมันอาจจะมาด้วยความรักความช่วยเหลือจากผู้คนนะคะซึ่งว่ามันไม่ได้อยู่ไกลหรอกมันอยู่บางแห่งนี่แหละซึ่งมันไม่ได้ไกลจากคุณนะคะให้เชื่อไว้อย่างนั้นนะคะซึ่งในส่วนของภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันนะในเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดหัวใจบ้างนะแต่ว่าคุณก็ยังแข็งแกร่งนะให้เห็นหัวใจไหมคะมันยังแข็งแกร่งอยู่ถึงจะถูกเสียบถูกอะไรก็คือยังแข็งแกร่งอยู่นะแล้วก็ให้มันกระทำความดีไว้ถ้าคุณอยากได้เงินขอให้คุณลงมือทำคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วแหละไพ่ใบนี้เท่าที่ดูนะก็คือคุณอาจจะกำลังคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างที่จะทำหรือไม่ทำหรือลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะก็ขอให้คุณคิดแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมทำในสิ่งที่ควรจะทำนะคะแล้วก็ลุยเดินหน้าไปเลยนะคะคุณเป็นนักคิดนะเป็นคนที่รู้ว่าจะต้องจัดการสถานการณ์การเงินของคุณอย่างไรนะแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยลุยไปข้างหน้าทำยังไงก็ชนะแน่นอนนะแล้วก็เป็นเห็นไหม The Chariot ขึ้นมาก็คือมีแต่ความ
สำเร็จอะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีแน่ๆนะคะแล้วก็มันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือความมั่นคงนะมั่งคั่งนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ทำให้แบบเจ็บปวดหัวใจหรือต้องเครียดหรือกังวลในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจากนี้ไปนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การกระทำของคุณนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำความดีนะในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันทำในสิ่งที่ดีๆนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปคดโกงใครหรือไม่ได้ไปหลอกต้มตุ๋นใครนะมันก็จะทำให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มีเงินมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นนะแล้วก็การลงมือทำของคุณนะถ้าคุณไม่ขี้เกียจนะไม่แบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะอย่างนี้ก็จะเป็นไปตามเวทตามกรรมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงมือทำแล้วก็ไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรคุณก็ลงมือทำอย่างเต็มที่นะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความมั่งคั่งร่ำรวยมีเขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นมานะมีความมั่นคงขึ้นมานะถึงจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆนะคะไพ่คนที่เลือกไปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆไพ่เปลี่ยนแปลงขึ้น2ใบเลยทั้ง Wheel of Fortune แล้วก็ The Tower นะคะรวมไปถึงจัดเน้นเนี่ยยิ่งยืนยันว่าทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การกระทำของคุณทั้งหมดเลยนะคะก็ในเรื่องของการเงินใน1เดือนนี้นะขอให้คุณไพ่ใบที่3นะคนที่เลือกใบที่3นะคะหมั่นกระทำความดีนะทำอาชีพที่สุจริตนะคะแล้วก็ลงมือทำอย่างเต็มที่นะคะขยันเข้าไว้นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะนำคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะการเงินคุณก็จะหมุนคล่องนะแล้วก็มีเงินเก็บมีเงินใช้แล้วก็สามารถสร้างบ้านสร้างฐานะให้ตัวเองได้ด้วยนะคะก็เป็นภาพรวมของคนที่เลือกไพ่ใบที่3ค่ะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะใบนี้ได้ I hope it will be a good journey นะคะก็คือฉันหวังว่ามันจะเป็นการเดินทางที่ดีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานของใบที่4ในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนใน1เดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะการเงินของคนที่เลือกไพ่ใบที่4ชิป Two of Wands มีการมองหาลู่ทางแล้วอาจจะมีการติดต่อกับต่างประเทศด้วยนะคนกลุ่มนี้ Age of Swords อาจจะมีความรู้สึกเหมือนมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจออยู่บ้างเนาะเจอเฮอร์มิตแต่คุณก็รู้จักที่จะสงบอยู่กับตัวเองนะการเงินของคนที่เลือกไพ่ใบที่4 Knight of Wands เป็นนักสู้ด้วยจัดการได้ทุกอย่างถ้าคุณลงมือทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะ Age of Wands เห็นไหมมีการขยับขยายเติบโตเจวิลถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านมืดเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะหรือออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะ Five of Cups อาจจะมีความรู้สึกเหมือนท้อแท้ด้วยเนาะView of Fortune อีกแล้วเห็นไหมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะFive of Wands แสดงว่าจะมีการความเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันอะไรบางอย่างสุดท้ายค่ะ Six of Cups แต่ว่าก็จะมีคนเก่าๆกลับมาหวนคืนช่วยเหลือคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4นะคะต้องบอกว่าคนที่เลือกใบนี้เนี่ยขอให้คุณมีความหวังใหม่ไว้นะเหมือนที่ไพ่บอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกท้อแท้เนาะท้อแท้กับเรื่องของการเงินอาจจะแบบเหมือน
มืด8ด้านไม่รู้จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของคุณอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยถ้าเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจเป็นไปได้ว่าอาจจะคู่ค้าอาจจะแบบไม่ลงรอยกันหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับคนที่ร่วมหุ้นร่วมทุนกับคุณนะหรือว่าในเรื่องของการงานก็เช่นเดียวกันอาจจะแบบมีอะไรที่โต้เถียงหรือขัดแย้งกันนะคะทำให้คุณเนี่ยต้องมาคิดทบทวนเนาะแล้วคุณก็แต่คุณดีนะคุณรู้ว่าคุณจะต้องแบบให้เวลาตัวเองในการคิดทบทวนตกผลึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคุณเนี่ยหลังจากที่คุณทบทวนได้เรียบร้อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเพราะว่าคุณเนี่ยก็จะมีการเริ่มที่จะมองหานะคะโอกาสดีๆนะคะที่จะขยับขยายธุรกิจของคุณหรือการงานของคุณนะคะเพื่อที่จะนำมาซึ่งรายได้นะคะหรือการเงินที่มั่นคงมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคุณเป็นคนลุยด้วยแล้วก็จะมีคนเก่าๆนะคะที่จะมาให้ความช่วยเหลือคุณมาสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่า เป็นธุรกิจด้านมืดนะหรือว่าจะเป็นขายของออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะรุ่งด้วยนะคะเพราะเดือดริ้วขึ้นมานะคะหรือว่าในขณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ด้านมืดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ออนไลน์หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจออาจจะเพราะว่าเจอคนแบบเหมือนขี้โกงอ่ะทำให้คุณเครียดแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนเพราะว่ามันจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณคนเก่าๆกลับมาช่วยเหลือคุณและตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่มีความสามารถนะแล้วก็เป็นนักสู้ด้วยนะคะที่จะจัดการในเรื่องของการเงินของคุณได้เป็นอย่างดีมีการมองหาทางขยับขยายเนาะแล้วก็แน่นอนว่ามันจะขยับขยายเติบโตแน่นะในเรื่องของการเงินของคุณนะแล้วก็จะมันคงมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณนะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะขอให้คุณมีความหวังไว้นะมีความหวังมั่นใจแล้วก็ลงมือทำนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นใน1เดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ใบที่4นะคะขอให้คุณสู้ๆแล้วก็ไม่ต้องเครียดอะไรนะทุกอย่างมีทางออกแล้วก็มีความหวังนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็มีการเงินที่ดีอย่างแน่นอนนะคะก็นี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของการเล่นพิกการ์ดนะคะเล่นเอาสนุกนะอย่าไปคิดยึดตามว่ามันจะต้องแบบตามนี้ทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังจนจบนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติของพิการ์ดนะคะเป็นแบบ general reading นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของอ้ําด้วยนะคะฝากแฟนเพจอ้ําทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube channel อ้ําทารินีแล้วก็ TikTok อ้ํา_3ทีทารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย